ริงโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นกับข่าวนี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือไม่จริงค่ะไม่จริงแต่ว่าเรามีการได้ไปบ้านพี่เขาได้ไปบ้านของลาล่าจริงๆค่ะแล้วก็พ่อกับแม่นะคะก็ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญพี่เขาจริงๆแต่มันก็เหมือนเป็นประเพณีอีสานซึ่งลูกๆหลานไปบ้านนะคะตามปกติมันไม่ใช่แค่กับพี่เล็กแต่กับคนอื่นที่ไปเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก่อนกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็ผูกข้อไม้ข้อมือเขาเรียกว่าเป็นการรับขวัญอย่างทุกครั้งที่ลาล่ากลับบ้านบางทีเรารู้สึกเหนื่อยหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะแบบผูกป้ายผูกแขนให้เขาเรียกว่าเรียกขวัญลูกกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่ฉะนั้นการไปเที่ยวเงี้ยมันไม่ใช่แค่พี่เขาไปที่บ้านเราเพียงลำพังแต่เราไปด้วยกันแบบเป็นหมู่คณะทีมใหญ่เลยก็คือตั้งใจไปเที่ยวบ้านแล้วพี่เขาก็ตั้งใจอยากไปสวัสดีพ่อกับแม่เราด้วยแหละใช่ค่ะแม่ไม่ถึงมีข่าวแบบออกมาว่ามาแบบภาพที่เขาเห็นหรือเปล่าว่าแบบมันเป็นเราสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะมีส่วนนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าตัวบ้านลาล่าเองก็คือเปิดโอเพนอยู่แล้วแต่บ้านนอกเราก็คือถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยมันปิดกันไม่ได้จริงๆนะคะก็คือแล้วอีกอย่างถ้าเราจะจัดงานแบบนั้นด้วยบ้านของลาล่าเป็นบ้านข้าราชการมันปิดไม่มิดอยู่แล้วการที่จะทำอะไรเราต้องให้เกียรติพ่อกับแม่เราด้วยค่ะฉะนั้นข่าวที่ออกไปอาจจะแบบชาวบ้านที่อยู่ข้างๆอาจจะเห็นหรืออาจมีการพูดต่อพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบ้านลาล่ารับเพื่อนได้ทุกคนอยู่แล้วใครที่ไปที่บ้านก็คือเป็นลูกพ่อกับแม่หมดใช่ค่ะเขาก็พูดอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็พูดอย่างเงี้ยใช่จริงอย่างตอนนั้นที่ไปนั่นคืออย่างที่เขาก็ไปในฐานะของเพื่อนหรือว่าในฐานะของคนให้ไปในฐานะของเพื่อนไปในฐานะของพี่ชายก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยก่อนหน้านี้ด้วยกระแสข่าวที่ลาล่าโดนอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เหมือนอยากจะไปแบบทำให้พ่อกับแม่สบายใจเพราะข่าวทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราสองคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็เลยแบบเราก็พูดให้เขาฟังว่าเออพ่อกับแม่ถามตลอดว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเอออยากไปบ้านอยากไปเจอซึ่งเวลาบางครั้งที่เราไปออฟฟิศพี่เล็กเราก็เห็นแม่เขาเราก็สวัสดีเขาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราเจอแม่เขาก็ไปเจอบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวของพี่น่าก็ไม่ใช่โอเคกับข่าวที่ปล่อยออกไปแม่เป็นห่วงเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงแล้วล่าอยู่คนเดียวด้วยก่อนหน้านี้เรายังมีน้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอเราเป็นข่าวแล้วชาวบ้านเนาะตามบ้านนอกเขาก็ลือกันไปต่างๆนานั่นนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทีนี้พอเวลาคนมาบูลลี่หรือคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบโทรมาสายแรกก่อนเลยทำไมคนถึงด่าลูกแม่อย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบหรือจะเลิกคุยไปเลยลูกเลิกอะไรยังไงกับเล็กไปเลยเขาก็ถามนะคะแต่เราบอกมันไม่ใช่ขนาดนั้นการที่จะเป็นข่าวอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเรามีปัญหากันสองคนนะคะระหว่างลาล่ากับพี่เขาแต่มันเป็นปัญหาของเขาเหล่านั้นที่เข้ามาคอมเมนต์เรามันไม่ใช่ปัญหาของเราฉะนั้นแม่จะให้หนูตัดเพื่อนพี่น้องออกไปอ่ะคือมันไม่ได้เขาคือเพื่อนคือพี่ของเราฉะนั้นปัญหาเราเนี่ยมันเป็นปัญหาจิ๊บๆเราก็บอกว่าแม่อย่าไปอ่านคอมเมนต์ลบหนูไม่สามารถคอนโทรลคนเหล่านี้ได้ฉะนั้นเราอย่าไปให้ค่าเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวกฎหมายจะจัดการเขาเองเพราะเราก็ได้มีการเตือนหลายๆครั้งและในการคอมเมนต์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ลาล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อถ้าเราเตือนเขาแล้วไม่ฟังห้ามเขาแล้วไม่ได้ถ้าเขายังสนุกพิมพ์งั้นก็ให้ตัวกฎหมายนะคะเป็นตัวจัดการเขาแต่ตอนนี้สถานะพี่เห็นนี่คืออยู่ยังไงคะณตอนนี้เป็นคนที่คุยกันเป็นเพื่อนพี่น้องกันซึ่งหลายๆคนก็เชียร์ที่จะให้มันมากกว่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันยังขยับไปถึงจุดนั้นยังไม่ได้ด้วยมันด้วยงานของพี่เขาด้วยงานของเราด้วยสิ่งต่างๆที่เราชอบไม่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปขอให้มันเป็นการพัฒนาไปในสิ่งที่ดีๆแต่ว่าณทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่ใช่ค่ะเวลาเจอกันแล้วก็คุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยคุยกันปกติค่ะคุยกันปกติเขาก็เหมือนคือเขาไปบ้านเราแล้วนะเนาะพ่อกับแม่ก็ถามหาตลอดเขาก็เหมือนลูกชายคนนึงเหมือนพี่ใหญ่คนนึงที่ดูแลเราแล้วล่ะตอนนี้ใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าแล้วเข้าใจในสิ่งที่คนมันเชียร์เราก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นสำหรับคนที่รักในสิ่งที่สำคัญจะยืนอยู่ได้
พลังกายแล้วล่ะเชื่อว่าทุกคนมีนะคะมีหมดเต็มร้อยด้วยพลังกายแต่ที่สำคัญอ่ะสู้ได้ไม่ได้สู้ไหวไม่ไหวตอนนี้อยู่ที่พลังใจแล้วเช่นนั้นนะสิ่งที่ละล่าทำละล่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจอย่าคิดว่ามันทำไปเพื่อสร้างกระแสหรืออะไรใดๆวันนี้คือทำเพื่ออยู่รอดค่ะละล่าทำทั้งหมดเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่ละล่ารักได้ค่ะ